เอาเงินนี้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้ฉันอย่าลืมซิมด้วยนะได้ค่ะคุณท่านแล้วคุณท่านจะเอาเลขอะไรคะต้องเป็นเบอร์มงคลด้วยไหมคะเอามาเถอะนะเบอร์อะไรก็ได้ให้มันใช้ได้อะมารอนานเรียงเหรอครับแม่ทำไมช้าจังอะพัทนี่ผมเลิกงานก็กลับเลยนะครับแม่ใจร้อนเกินไปหรือเปล่าแม่ต้องรีบกลับไปเฝ้าคุณเองรีบทำไมครับแม่คนออกเต็มบ้านไม่ให้ช่วยกันเฝ้าอะอย่ากวนแม่นะพัทไหนพี่นายกรรมเอามาแลกกันครับแม่ผมมีเรื่องอยากถามแม่แม่ตอบผมมาแล้วผมจะให้พี่นายกรรมแม่ถามอะไรเรื่องภรรยาคุณเอกลินครับคุณดุดดาวเขาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆใช่ไหมครับทำไมผมได้ยินว่าเขาตกทะเลแล้วหายสาบสูญไปในเมื่อไม่มีใครเจอศพทำไมทุกคนถึงคิดว่าเขาตายแล้วครับคนตกทะเลหายไป20กว่าปีจะให้คิดว่ายังไงหายไปไม่ได้แปลว่าเขาตายเนี่ยครับแม่แม่ครับคุณเอกเขาลงประกาศแบบก็เพราะอย่างนี้ไงแม่ถึงต้องรีบให้คุณเอกเขาเซ็นพินัยกรรมทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมแม่รีบแม่ครับแต่ถ้าเขากลับมาจริงเขาจะกลับมาได้ยังไงพัทมีใครบอกอะไรพัทหรอไม่มีครับไม่ต้องมาโกหกแม่นะทำไมอยู่ดีๆพัทถึงสนใจเรื่องคุณดุดดาวมันเรื่องอะไรกันเปล่าครับผมแค่กลัวว่าที่อุตส่าห์ทำมาทั้งหมดมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีสิยังไงแม่ก็ต้องให้คุณเด็กเขาเซ็นพินัยกรรมนี้ให้ได้ยังไม่นอนอีกเหรอจ๊ะแม่ยังจ๊ะแม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะก็พ่อยังช่วยแล้วเหรอลูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเห็นลมบอกว่าวันนี้คุณตรีคณามาที่นี่มาทำให้แม่ปวดหัวเขามาทำไมเหรอจ๊ะแม่ลมบอกว่าลมถามแม่แม่ก็ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรก็เลยมาถามแทนน้องนั่นสิฟ้าก็แค่เป็นห่วงแม่แม่จ๋าลมโกรธมากนะแม่แล้วฟ้าก็คุยกันกับน้องแล้วว่าถ้าคนพวกนั้นมาทำให้แม่ไม่สบายใจอีกฟ้าคงต้องยอมให้ลมพาแม่กลับบ้านนะจ๊ะแม่ไม่กลับลูกฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่ไม่เป็นไรละเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ก็คงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะไม่มีใครมาทำอะไรแม่ได้อีกเอาเงินนี้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้ฉันอย่าลืมซิมด้วยนะได้ค่ะคุณท่านแล้วคุณท่านจะเอาเลขอะไรคะต้องเป็นเบอร์มงคลด้วยไหมคะเอามาเถอะนะเบอร์อะไรก็ได้ให้มันใช้ได้อะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะในใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานทั้งที่สองเราเพิ่งจะพบกันเปิดใจให้เธอง่ายได้รอกับว่าฉันรอเธอมาแสนนานอีกครึ่งชีวิตที่มันขาด